ถ้าเราเข้าใจทั้งนั้นมาแล้วมันเติบโตยังไงมันใช้ยังไงมันต้องการช่องว่างเท่าไหร่ในการขยายแตกกอเนี่ยเราเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีกับเราเราอยากได้ข้าวดีๆแล้วก็ต้องดูแลเขาดีๆให้อาหารเขาเยอะๆเอาใจใส่เขามากๆพืชเขาก็ตอบแทนเรามาแบบนี้บางทีฟังดูเหมือนอาจจะเข้าใจยากแต่เราต้องลองทำดูเองลองใช้เวลากับมันอย่าลืมว่าเกษตรกรที่อาชีพทำนานะเราเป็นอาชีพถ้าเราซื่อสัตย์ในอาชีพอยู่กับอาชีพอาชีพนั้นก็จะเจริญ